วันนี้รายการท็อปบาร์เบอร์เนี่ยจะพามาดูร้านบาร์เบอร์หนึ่งนะครับที่นำความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่เขาอยู่เนี่ยโลโก้ของที่เขาอยู่เนี่ยมาเป็นเอกลักษณ์ในการตกแต่งร้านแล้วก็เป็นคีย์เมสเสจของร้านนั่นเองโดยส่วนตัวนะทำงานในวงการบาร์เบอร์มาเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่เคยเจอคอนเซปต์นี้มาก่อนและน่าจะเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวด้วยนะที่ใช้คอนเซปต์อย่างเนี้ยตกแต่งร้านวันนี้รายการท็อปบาร์เบอร์จะพาไปรู้จักกับร้าน The Rose Barber Shop จะเจ๋งขนาดไหนตามผมมาดีกว่าครับผมบาร์เบอร์เมนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโคสวัสดีครับผมแล้วเราก็มาถึงร้านเดอะโรสบาร์เบอร์ช็อปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับทีมงานเดอะโรสบาร์เบอร์ช็อปครับโอเคแนะนำตัวเองก่อนค่ะมีอะไรค่ะพี่ชื่อโรสค่ะพี่โรสนะครับช่างทอดครับผมออฟครับออฟนะครับครับผมช่างวิวค่ะช่างวิวมีช่างสายค่ะช่างสายโอเคนี่คือสมาชิกของร้าน The Rose Barber Shop นั่นเองทำไมต้องเป็น The Rose Barber Shop ครับมันมาจากแม่ครับเป็นเจ้าของร้านชื่อโรสนี่คุณแม่ใช่ครับแม่แซ่บอยู่แล้วก็เขาชื่อโรสโรสซึ่งแปลว่าดอกกุหลาบแล้วทีนี้มันก็เราจะมาตั้งเป็นบาร์เบอร์แต่ก่อนเราเป็นซาลอนมาก่อนแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าโรสเป็นดอกกุหลาบมันจะหวานเกินไปหรือเปล่าเราต้องการเป็นสำหรับผู้ชายเราก็เลยคิดถึงห้วยขวางเป็นถนนคนเดินตอนกลางคืนแล้วก็เลยเป็นโรสAOAD เป็นโรสถนนโรสอยู่ในห้วยขวางใช่ครับโอเคก็เลยมันเป็นคอนเซ็ปต์ร้านใช่ครับผมว่าทีนี้ทำไมต้องเป็นบาร์เบอร์ช็อปเลยห้วยขวางเนี่ยจะมีร้านซาลอนเยอะครับแล้วเรายังไม่มีร้านบาร์เบอร์ดีๆเราก็เลยมาเป็นร้านเดอะโรสบาร์เบอร์ช็อปตั้งอยู่ในห้วยขวางนั่นเองใช่ครับโอเคแล้วคอนเซ็ปต์ของร้านนี่เป็นยังไงบ้างเห็นการแต่งกายเนี่ยต้องบอกว่าอะไรเรียกว่าอะไรสตาร์วอล์กไม่ใช่นะมันก็มาเป็นคอนเซปต์ของเจ้าของร้านอีกครับโอเคยังไงเราต้องการให้เด็ดเลี้ยวรถเข้ามานี่คือแสบตาจับเลยชัดเจนเลยเพราะร้านเดอะโรสบาร์เบอร์ช็อปเนี่ยตั้งอยู่ติดกับสถานีดับเพลิงใช่ครับผมใช่ไหมของห้วยขวางเลยปีหน้าเนี่ยผมว่าจะมีคอนเซปต์แต่งตัวเป็นตำรวจแล้วรถจับครับเมื่อกี้ผมเดินข้ามถนนเนี่ยคือผมสับสนนะดับเพลิงก็สับสนใช่ไหมหน่วยไหนเนี่ยจะไปด้วยกันไหมเนี่ยอะไรเงี้ยผมอะเดินทางทั่วประเทศละแล้วก็ไปต่างประเทศมาไปสัมภาษณ์มาเยอะมากนี่คือขนลุกเลย ไม่เคยนั่งสัมภาษณ์กับทีมงานอเมริกันมาก่อนก็กลัวเลยเกินดีนะไม่อยู่ติดกับมอเตอร์ไซค์บินมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นความเจริญขออนุญาตถามร้านเนี่ยตั้งมานานขนาดไหนครับ4 ปีกว่าครับ4 ปีกว่าแล้วเหรอใช่ครับผมอยู่ที่นี่ตลอดเวลา4 ปีแล้วใช่ครับทำไมเราไม่เคยเจอกันเลยวันนี้คือแบบเรียนกับอาจารย์โจ้ที่เทพแต่ผมทีนี้ตัวพ่อเลยเป็นช่างตัดผมมานานขนาดไหนแล้วก็มีความชื่นชอบสไตล์ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือมีความชื่นชอบสไตล์เป็นพิเศษหรือเปล่าของผมก็ตัดได้กันทุกคนโอเคแต่ตัดยังไงจะเอาลูกค้าให้อยู่แล้วลูกค้าประจำให้อยู่ผมนั่งจากวันละ1 คน 2 คนขยับขึ้นมาเรื่อยๆเก็บไปทีละเดือนจนต้องบุ๊กกิ้งแล้วต้องกลายเป็นบุ๊กกิ้งแล้วบุ๊กกิ้งเสร็จต้องเป็นค่ามันแล้วโอเคต้องเอาใจใส่ลูกค้าแล้วถามน้องคนสวยคนนี้มากดีกว่าช่างบาร์เบอร์อาชีพวิชาบาร์เบอร์ที่ว่าเนี่ยเรามีประสบการณ์อย่างไรบ้างต้องขอค่ะเริ่มจากแม่บังคับไงแม่บังคับพออย่างอาจารย์ก็แบบพยายามคุยกับเราแบบให้เราเห็นว่ามันมีนะพอเรียนมามันก็ดีพอมาตัดก็มันก็ดีอาจารย์โจ้ใช่ไหมใช่ค่ะพูดดีๆนะอาจารย์โจ้ดูอยู่เมื่อก่อนก็เป็นจนไปเจอโรงเรียนอาจารย์โจ้นะครับตอนแรกเนี่ยเราก็เป็นพนักงานต้องบอกว่าพนักงานประจำในบริษัทใช่ไหมในบริษัทคือมันจะมีความคิดอยู่อย่างนึงว่าแบบอยู่ตรงนี้ก็ปลอดภัยดีแล้วอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแต่ว่าเราจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยกังวลไหมตอนแรกกังวลนะพี่ท้อมากท้อใช่หน้าก็ปวดหน้าท้อหัวแรกเป็นไงมั้งสั่นนะพี่
คยมีเคสแบบว่าลูกค้าไม่พึงพอใจทำไงหนีเข้าไปร้องไห้ห้องน้ำกว่าจะดึงกลับมาได้นี่เออไม่เวอร์นะใช่ครับทุกคนต้องโดนครับเป็นทุกคนต้องโดนโดนไม่อย่าท้อต้องกลับมาให้ได้ต้องกลับมาให้ท่านน้องบิวโครงการบาร์เบอร์กับเรานี่กี่ปีละ3 ปีเป็นไงบ้างโอเคค่ะก่อนหน้านี้เราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเป็นช่างบาร์เบอร์เรียนสักคิ้วสักปากอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะอยากเป็นสักเป็นช่างสักอะไรเราก็มานั่งมองว่าถ้าเราไปเรียนสักคิ้วสักปากมันเหมือนกับการสร้างบ้านขายสร้างบ้านขายคือหมายว่าครั้งเดียวก็คือจบเลยโอเคแต่ถ้าสมมติว่าเราตัดผมมันจะได้ปีที่3ปีที่3ใช่ใช่ถามพี่รถหน่อยพี่รถครับสัดส่วนของลูกค้าเราเนี่ยต่างชาติเยอะหรือว่าคนไทยเยอะก่อนโควิดแล้วล่ะคุณก่อนมาก่อนโควิดคนไทยก็จะประมาณผมว่าคนไทยเยอะกว่าคนไทยประมาณ 70% 70% เป็นลูกค้าประจำโอเคจะ walk in แต่นานทีถ้า walk in เนี่ยจะเป็นต่างชาติพอเขาเห็นแล้วอุ้ยใช่อะไรที่เรามาเองชาติแล้วส่วนใหญ่ถ้าต่างชาติที่ชาติไหนมาตอนนั้นโดนอีเดียมา6เดือนเต็มครับเขาเช่าโรงแรมอยู่ครับโดนอีเดียมา6เดือนเต็มแล้วก็จีนญี่ปุ่นเกาหลีใช่ครับขออนุญาตแชร์แล้วกันไปร้านสกิลบาร์ที่เชียงใหม่ครับคือวันนั้นเนี่ยไปถ่ายรายการแต่ละโต๊ะข้างเนี่ยก็จะมีเขามาจากรีวิวของคนจีนเขาแบบไม่มาได้ไงของคนจีนแฮชแท็กแล้วไปเซิร์ชแฮชแท็กอันนี้แค่ฝากไว้มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมเนี่ยจะไปดูช่วงตัดผมนะก็ถ้ามาที่ขวางครับก็อยากให้มาลองดูเรามาลองดูครับมาลองดูลองมันลองชิมดูก่อนก็ได้ใช่เอาพี่รอยครับนอกจากบาร์เบอร์เนี่ยก็จะมีในส่วนของซาลอนด้วยใช่ค่ะเริ่มพาไปดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะเชิญโอเคครับซาลอนกับบาร์เบอร์เนี่ยอันไหนเปิดมาก่อนกันซาลอนเปิดมาก่อนซาลอนเปิดก่อนโอเคพามาดูครับช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงซาลอนและช่วงหลังพี่ก็เลยแยกเป็นบาร์เบอร์เนี่ยก็จะมีช่างที่เหมือนกันโดยดีครับคือพี่เขาจะเป็นคนดูแลพวกเงินทองเวลาที่ไม่เข้าร้านเป็นเมเนเจอร์ด้วยแล้วมาเป็นช่างด้วยทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างสีดัดชื่อนี่ดัดสีได้หมดเคมีหนักเคมีเบาได้หมดตัดด้วยแนวซาลอนด้วยตลาดห้วยขวางเนี่ยคือเปิดดึกด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแต่ก่อนเนี่ยอาจจะปิดตี4มาปิดตี4เลยนะตี4ช่างก็กว่าจะกลับบ้านก็ตี5อะไรประมาณเนี้ยค่ะเข้า5โมงโอเคแล้วตอนนี้ล่ะปิดกี่โมงตอนนี้ก็เลื่อนมาเป็นตี2ตี2กินเหล้าเสร็จเข้ามาทำผมต่อได้โอเคประมาณนี้นะใครสนใจมาทำซาลอนนี้Can you introduce yourself? I'm Alex. Alex. Alexander. Alexander. From? Yeah, I'm from Beijing, China. Oh, Beijing, China. 你好. 你好, 你好. It's lucky to be in Thailand. This time. Yeah. Life is so much easier. โชคดีไปนะครับอยู่ประเทศไทยกลับไปไม่ได้ติดโควิด So that's why you stay here and come to get your haircut here. Yeah, my best friend introduced me to this shop, barber. How do you feel?I like this shop. Okay. I love it. He's the best hairdresser in Bangkok. I've been to a lot of barbers, but none of that barbers make me satisfied. Wow. And how different between Chinese barber and Thai barber? It's quite hard because Chinese barber basically all for women.Okay. Actually, no. I think there's only like a few barbers can do for men's hair. Okay. Yeah. But Thai have quite many professional men's barber. Yeah. It's like in America, you know. Okay. Men's barber and women's barber, there's different. Quite different. Yeah. But I think the profession is quite important. Okay. Yeah. แปลว่าอะไรวะ เอามือไม่ใส่ครับเต้นเองนะ เขาบอกว่าบาร์เบอร์ที่ประเทศจีนกับประเทศไทยมีความแตกต่างกันสูงมากเพราะที่นู่นสำหรับผู้หญิงเท่านั้นแล้วก็เก่งมากเขาไม่ค่อยได้เจอพี่เลยถามว่าเราจ่ายเขาไม่เท่าไหร่ ตอนนี้เราเริ่มต้นจะทำอะไรวางแผนกันตอนนี้อยากขึ้นทรงก่อนครับคนนี้เขาจะชอบแบบตัดสั้นๆอย่างที่บอกครับไม่เกิน2อาทิตย์คนนี้เขาลูกค้าคนนี้เขาจะกลับมานี่คือครั้งแรกในการใช้ของประเทศตัวนี้เลยใช่ครับผมแต่โอเคนะครับดีเลยของก็ดีครับผม
ตอนที่เราเรียนกับอาจารย์โจ้นี่เราศูนย์ไปเลยปะศูนย์ครับก็ไม่เป็นเลยครับไม่เป็นอะไรเลยครับอาจารย์ต้องจับมือครับจับมือไถเลยนี่คือเราขั้นตอนอะไรครับจะเป็นไลฟ์เฟสครับไลฟ์เฟสคือตรงนี้เราก็จะเก็บไว้เป็นสไตล์ใช่ครับอันนี้ไว้จอรักใส่ครับเอกลักษณ์ของเราใช่ครับผมถ้าคนไหนไม่เคยตัดด้วยกันเนี่ยแล้วเหลือไว้แบบนี้ครับร้องก่อนเลยครับตัดไหมเนี่ยตัดออกไหมตัดออกใช่ไหมครับช่างเป็นสนิทกับลูกค้าเยอะไหมไม่เห็นแบบเป็นเพื่อนสนิทกันเลยมีครับมีเยอะเลยครับส่วนมากลูกค้าผมทุกคนจะสนิทกันสนิทถึงขั้นวันเกิดต้องไปแล้วครับเจ๋งว่ะก็ไปโมเดลด้วยกันใช่หรอนะแกโกรธใช่ไหมไม่ชวนอย่างที่เราบอกครับเราต้องเทคแคร์ลูกค้าครับสรุปไปจริงใช่ไหมอันนี้ไม่ตัดนะอันนี้เก็บไว้อันนี้ต้องเอาลงรายการปกติเนี่ยตัด1หัวนี่ใช้เวลานานขนาดไหนครับ1ชั่วโมงครับอ๋อคือมันเป็นสิ่งที่เราบริการให้ฟูลสวิตช์เลยใช่ครับทุกคนมีเชฟวิ่งมีสระผมให้ตลอดใช่ครับโอ้สบายเลยอ่ะมีวันนึงแบบคาเฟ่ลีลงนอนแล้วแบบว้ายคือเค้าไม่ต้องการไงคือเขาเป็นอ่ะแล้วเราก็แบบเราก็นึกว่าแมนเนาะเราก็จะโกนแล้วก็แบบว้ายมีใครเล่นใหญ่มากกว่านี้มั้ยในร้านเนี่ยความยากง่ายของตรงนี้เป็นยังไงบ้างคือการไล่เรามากการไล่เราแล้วก็มันอย่างทีเงี้ยอย่างหลุมตรงนี้บางคนยิ่งไล่ยิ่งสูงยิ่งไล่ยิ่งสูงใช่เกิดเพราะอะไรมันยิ่งไล่ยิ่งสูงสูงไปเรื่อยๆ1ด้วยการขึ้นทรงครับขึ้นทรงยังไม่แม่นพอแล้วก็2เนี่ยควบคุมแบตเตอรี่ครับยังแบบว่าไถอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือเกินไปละกินไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับจิกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ครับจิกไปเรื่อยๆจิกไม่รู้จบคนนี้น่าจะเนียมมากนะอันนี้ก็กำลังเอาทรงเก่ากลับมาอยู่ตรงนี้ทรงเขาก็ยังไม่ได้ 100% เพราะว่ารอบผมไม่อยู่เขาก็ไปตัดที่ชาวบ้านเขาครับเออดูออกเลยเหรอดูออกยังไงอ่ะร้านบ้านเลยมันจะมีลายมือของคนอยู่ครับมันเหมือนลายมือคนเลยครับเราเคยแบ่งไว้ตรงเนี้ยอย่างเงี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่างงี้นะคือตอนเนี้ยตรงข้าง2ข้างเนี้ยเขาก็ไม่เท่ากันเสร็จเป็นเงาแล้วนะใช่ครับคือจะเริ่มไล่ขึ้นแล้วตอนแรกยังดูเก๊กๆกันๆนะหลังๆเริ่มชินแล้วใช่ครับเราเลือกยังไงอ่ะครับปรับฟันหมายถึงปรับระดับหรือปรับระดับอ๋อปรับระดับก็1212นะครับแล้วปกติได้ออกกําลังกายป่ะพอเวลาไหนไม่ออกกําลังกายเวลาไหนยกเวทอยู่ในห้องมั้งบินเบียร์ใส่แก้วก็ยกไปยิ่งยกยิ่งเบานะใช่ครับยิ่งยกยิ่งเบามีลูกค้าก็ถามว่าเอ๊ะไปเล่นฟิตเนสกันมั้ยเดี๋ยวพี่เชนให้นะเนี่ยดาราก็เทรนกับพี่นะอะไรประมาณนี้ครับลูกค้าเทรนได้ฟรีเลยป่ะใช่ครับคนนี้คือแบบโคตรสนิทกันเลยนะใช่ครับผมไม่มีเวลาคุณนอนดีกว่าไม่มีเวลาครับลูกค้าซื้อให้ลูกค้าให้มาขับพี่คันนี้จริงเหรอตัดผมจนลูกค้าให้ลงมาขับลูกค้าเซอร์ไพรส์ไหมไม่มาจุดนี้ได้ไงวะผมก็ลงตัวเหลือแต่รถยนต์แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดภาพนี้มาก่อนเลยนะใช่ใช่ใช่ครับอยู่ดีๆขึ้นมาบอกอ๋อมึงว่างป่ะจะเอารถพี่มาขี่หรือเปล่าที่บาร์เบอร์ครับผมที่แรกก็ตอนนั้นเป็นดีเจก็รายได้ก็ไม่เป็นดีเจมาก่อนใช่ดีเจแล้วก็ช่วงหนึ่งก็ไปติดทหารพ่อมาจากทหารก็เพลงไม่รู้จะทำอะไรครับทำอะไรมาแล้วบ้างดูประวัติโชคโชนมากเลยพวกไล่พวกนาอะไรเงี้ยตอนเด็กๆก็ทำพวกผมทำงานตั้งแต่เด็กพอมาเรียนก็มาขายโทรศัพท์ที่บิ๊กซีลาดพร้าวก็เขาอีกนี่แหละครับพอเรียนจบไปทำเป็นเด็กเสิร์ฟพอไปทำเป็นเด็กเสิร์ฟปุ๊บก็มาเป็นคาราโอเกะละทีเนี้ยแล้วเรื่องของเรื่องเปิดคาราโอเกะแล้วก็เปิดผับแล้วพวกมันด้วยก๋วยเตี๋ยวผมต้องไปลวกก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาเปิดเพลงแล้วก็มาคิดบินแล้วก็ต้องมาดูเด็กอย่างเงี้ยครับพอออกมาจากทหารก็มาเป็นช่างเชื่อมพอช่างเชื่อมเสร็จทีนี้ไปไกลเลยทีนี้ไปเป็นก่อสร้างแล้วทีเนี้ยพอมาก่อสร้างพอเสร็จปุ๊บก็เบื่อกลับไปอยู่บ้านดีกว่าเขาก็โทรไปหาครับเขาโทรไปหาผมว่ามาตัดผมเถอะเพราะเขาก็เปิดร้านอีกแล้วเพราะเขาเพิ่งเปิดร้านใครดูรายการนี้อยู่นะครับจะรับก่อสร้างที่ต่อร้านไม่ได้เลยนี่ขั้นตอนอะไรครับนี่คือการเก็บเงาเก็บเงานิดๆหน่อยๆครับตรงไหนที่แบตเตอรี่เข้าไม่ถึงครั้งแรกเหมือนกันนี่คือโปรดักต์ใหม่ที่เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เองโอเคนะครับโอเคนะกล้องมาจ่อปากนี้มองไม่โอเคผมตีตายอ่ะใช้ดอกก้นครับใช่ครับผมคมมากนะพี่ผมจะบอกให้ลองกับมือตัวเองปกติทางร้านก็ใช้แล้วนี่ก็เอามาให้ด้วยปกติก็ใช้ยี่ห้อนี้แล้วใช่ครับผมมาต้องยี่ห้อนี้ด้วยผมว่ามันโอเคนะครับพอเวลาโกนเข้าไปมันลูกค้าไม่เจ็บครับ
เพราะมันบางบางและคมครับBarber Man สนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brand Jameson Connect Top Market By Me Doggo Beauterium L Angel และนั่นก็ฝีมือของช่างออฟครับที่ตัดผมสุดเท่ให้เรานะครับโอเคช่างออฟฝากร้านหน่อยแล้วกันฝากร้านนิดนึงร้าน The Lost Barber Shop ครับอยู่ที่ห้วยขวางตลาดห้วยขวางเลยตรงข้ามดับเพลิงครับยื้องๆสอนอนิดนึงครับร้านเปิดปิดกี่โมงครับเที่ยงครับปิดตีสองครับผมก็สำหรับคนที่กินเหล้าเมาครับตามผมต่อที่นี่ได้เลยได้เลยขึ้นโอเคเราจะขึ้นแฟนเพจให้ตรงนี้แล้วก็เบอร์โทรติดต่อตรงนี้ให้ครับผมก็ติดต่อได้เลยครับรายการ Top Barber นะครับก็มีของเล็กๆน้อยๆจากสปอนเซอร์ใจดีนะครับมีทั้ง Barber Brand นะครับที่เอาของมาให้ครับมาแล้วก็มีแบตเตอรี่พวกนี้ให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ Baby Double นะครับผมอันนี้ยกให้เลยครับครับผมรายการ Top Barber ขอขอบคุณ Top Market นะครับแล้วก็ขอบคุณ Jameson Connect ประเทศไทยแล้วก็มีในส่วนของ Double นะครับแล้วก็ยังมีส่วนของ Barber Brand ด้วยนะครับก็ขอบคุณทางร้านนะครับที่ให้พวกเรามาเยี่ยมแล้วก็ได้พิธีการทำงานครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับรายการท็อปบาร์เบอร์นะครับอัพโหลดตอนใหม่ทุกวันศุกร์นะครับติดตามได้ทั้งทาง YouTube Channel แล้วก็ทาง Facebook ตามที่อยู่นี้เลยนะครับส่วนครั้งต่อไปเราจะไปเยี่ยมร้านไหนที่ไหนยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับ Subscribe ไว้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ